อัปเดตล่าสุดดิวจนาธานเข็มดีปากกาหลังทีมชาติไทยกับเมืองทองจนาธานเข็มดีปากกาหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติไทยชุด U23 โดยการแพ้ให้กับสปป.ลาวชุดใหญ่ไป0-1ในนัดแรกก่อนที่จะมาถล่มเอาชนะสปป.ลาวชุดใหญ่ในนัดที่2ด้วยสกอร์ถึง5-0ซึ่งหลังจากโจนาธานเข็มดีเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติไทยเขาก็ได้เดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ไม่ใช่เป็นการเดินทางไปเดียวกับทีมใหญ่แห่งแดนอีสานเขาเพียงไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนเก่าของเขาในวัยเด็กเท่านั้นซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าโจนาธานเข็มดีได้ตัดสินใจบินกลับไปประเทศเดนมาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาส่วนเรื่องการเจรจากับทีมในไทยลีกตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปโดยมีรายงานล่าสุดว่าแท้จริงแล้วเมืองทองคือทีมเต็งที่จะได้ตัวโจนาธานเข็มดีไปร่วมทีมในช่วงเล็ก2นี้ถึงแม้ว่าลุงระวีจะออกมาปฏิเสธก็ตามแต่ติดอยู่ที่เรื่องของค่าเหนื่อยของแนวรับทีมชาติไทยรายนี้ที่มีมูลค่าสูงถึง 500,000 บาทต่อเดือนโดยทางเมืองทองต้องการให้ปากกาหลังเจ้าของส่วนสูง190ซมยอมลดค่าเหนื่อยลงมาให้น้อยกว่านี้หน่อยและทุกอย่างกำลังรอข้อสรุปก่อนที่ศึกฟุตบอลไทยลีกช่วงเล็ก2จะเปิดฉากขึ้นในเดือนมกราคมนี้อดิศักดิ์เปิดตัวลาตาข่ายตังกานูทีมจากซูเปอร์ลีกมาเลเซียยิงต่างแดนอดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้าของเมืองทองยูไนเต็ดเปิดตัวย้ายไปค้าแข้งลีกต่างแดนกับสโมสรตังกานู FC ในซูเปอร์ลีกมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังล่าสุดเพิ่งลงแข่งขันในนัดเปิดสนามกับทีมชาติบูไนและถล่มเอาชนะมา5-0ที่ประเทศมาเลเซียในขณะที่บินกลับมาประเทศไทยมีนักฟุตบอลคนหนึ่งที่หายไปและบินกลับช้ากว่าเพื่อนนั่นก็คือ AK9 อดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้าของเมืองทองยูไนเต็ดโดยล่าสุดสโมสรตังกานู FC ทีมจากศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกได้ให้ความสนใจในฝีเท้าของเจ้าของฉายา AK9 เป็นอย่างมากก่อนจะจัดการเซ็นสัญญาเพื่อดึงตัวมาลุยลีกสูงสุดแดนเสือเหลืองในฤดูกาลหน้าและที่เจ้ากอบเดินทางกลับช้ากว่าเพื่อร่วมทีมคนอื่นเนื่องจากต้องไปเปิดตัวเซ็นสัญญาร่วมทับกับสโมสรตังกานู FC อย่างเป็นทางการโดยตอนนี้ดาวยิงวัย31ปียังติดภารกิจทีมชาติไทยลุยศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ระหว่างวันที่20ธันวาคม2565ถึงวันที่16มกราคม2566สำหรับอดิศักดิ์ไกรสอนลงสนามให้กับเมืองทองยูไนเต็ดในช่วงเล็กแรกรวมทุกรายการไปทั้งหมด11นัดยิงไป5ประตูกับอีก2แอสซิสต์ขณะเดียวกันเจ้าก็ผ่านการลงเล่นในลีกสูงสุดของเมืองไทยมาแล้วกับหลายสโมสรได้แก่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบอลิเทโร FC การท่าเรือ FC โดยลงเล่นในไทยลีกไปทั้งสิ้น210นัดยิงไป59ประตูกับ20แอสซิสต์